สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวทุกเรื่องราวนะครับในโลกของฟุตบอลเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับเมื่อคืนนี้นะครับก็มีเกมกันแข่งขันที่สุดดุเดือดนะครับระหว่างเชลซีกับ สเปอร์นะครับซึ่งเป็นทีมร่วมเมืงองกรุงลอนดอนเหมือนกันนะครับก็คือปัญหาก็คือหลังจากจบเกมด้วยนะครับส่วนความเข้มข้นในเกมเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนสเปอร์และแฟนเทลซีเนี่ยจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันสนุกแค่ไหนนะครับก็วันนี้นะครับเรื่องราวของนอกจากคอนเต้กับทูเคิลแล้วนะครับยังเป็นเรื่องราวของเนย์มาและเอ็มปาเป้ด้วยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นที่ปารีสนะครับวันนี้ผม ก็เลยใส่เสื้อสโมสปรปารีสแซงต์แฌรแมงมานะครับเออปัญหาของซูเปอร์สตาร์ดับโลกมันก็มีเหมือนกันนะครับก็โอ้มันจะพูดยังไงเหมือนกันนะเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเช้านี้นะครับถ้าใครตามเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้ผมไม่ได้ทําข่าวนะครับง่วงนอนมากเลยก็โรนัลโดนะครับสรุปว่าขายหรือไม่ขายนะครับท่านต้องฟังคําตอบสุดท้ายนะคำตอบสุดท้ายของ ตระกูลเกรเซอร์นะครับเพราะว่าเจ้าของเขาจะขายไม่ขายอ่ะแต่ว่าโรนโดสร้างบรรยากาศไม่ดีที่สนามซ้อมนะครับเรื่องราวอื่นๆนะครับมากมายวันนี้ดิวนี่แอนโทนีนะครับแอนโทนีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาแล้วนะครับก็ให้สัมภาษณ์กระสือด้วยตัวเองนะครับก็ต้องรอดูตลาดปิดวันที่1นะครับวันนี้วันที่15สิงหาคมนะครับขอยัดเข้ารายการเลยนะครับวันนี้ข่าวเยอะนะครับลมาดูราะเอียดของข่าว สรุปข่าวการย้ายทีมกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของอันโตนิโอคอนเต้ก่อนนะครับคือจริงๆแล้วนะครับถ้าดูจากไฮไลท์พิมาริกเนี่ยเราจะเห็นภาพที่ทั้งสองคนเดินไปจับมือกันนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะครับตามรายงานจาก The Atlantic นะครับบทความนี้มาจาก Max m a ม t h e ินะครับ ในมีออนไลน์ก็มีนะท่านลองไปดูแล้วกันข้อความมันคล้ายกันหมดนะครับคอนเต้ e นะครับได้โพสต์ในอินสตาแกรของเขาเลยนะอีกอย่างหนึ่งนี่ยเขาบอกว่าคือจริงๆอะ่ะทูเคิลเนี่ยวิ่งนะครับไปหาฟานผ่านฝั่งคอนเต้ไปเลยนะครับผ่านฝั่งมานั่งของสเปอร์ไปเลยอะไรประมาณนี้นะซึ่งตัวผมเองเนี่ยไม่ได้ดูสดหรอกบอกไว้ก่อนเลยนะแต่แต่ภาพนี้เป็นภาพที่ทูเคิลกำลังวิ่งนะครับแลวคอนเต้ก็โพสต์ในอินสตาแกร เขาบอกว่าเขากลัวทูเคิลอะสะดุดล้มนะครับคือความหมายก็คือเขาฉลองอะไรหลายอย่างมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเกมคือความเข้มข้นเป็นแมตช์ระดับ5ดาวเกมหนึ่งเลยแหละนะครับในส่วนของโทมัสทูเคิลเองเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีปัญหากับการตัดสินกับของพุทธศีลปนนะมีคือตัวของทูเคิลเนี่ยมีปัญหากับพุทธศิลิ์เลยหลหะนะครับใช้ใครนะ์อะรเทเลอร์เนี่ยนะครับนะครับคนที่มีปัญหานะครับ และหลังจากนั้นเองเนี่ยแน่นอนมันก็มีการพูดกันบ่นกันระหว่างคอนเต้กับทูเคิลซึ่งเป็นสไตล์ของคอนเต้อยู่แล้วนะครับและสุดท้ายนะครับตอนตอนจับมือนะครับตอนจับมือคือคือทูเคิลนี่บีบแรงมากเลยนะในขณะที่คอนเต้เองเนี่ยคือผมเชื่อว่าน่าอารมณ์นั้นเนี่ยตัวของค e อนเต้ค่อนข้าง,งที่จะพอใจนะครับที่ที่ทีมเนี่ยสามารถตีเสมอได้นะครับซึ่งมันก็โอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแน่นอนครับ เกมกันในขันในศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์อย่างนี้นะครับมันจะมีความเข้มข้นมากกว่าเดิมน,นะครับก็ก็ถือว่าโอเคนะผมผมว่ามันโอเคแหละมันสำหรับฟุตบอลเนี่ยและทั้งสองคนก็เป็นมืออาชีพทั้งคู่นะครับก็เชื่อกันว่าหลังจากนี้นะเกมมันจะ5ดาวตลอดนะครับสเปอร์กับเชลซีนะครับก็เอามาอัปเดตกลางๆไว้ให้นะครับประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลกันนะครับวันนี้เรื่องราวของอาร์เซนอลกับกาเบรียลเฮซุสครับล่าสุดนะครับเฮซุสก็กลายเป็นฮีโร่ของทีมไปละนะครับวันนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยเริ่มเอาเฮซุสไปเปรียบเทียบกับทิวเรี่องรีและเดนนิสเบอร์แคมป์นะครับก็จริงๆแล้วคำถามสำคัญคือกาเบรียลเฮซุสเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่จริงหรือนะครับก็กาเบรียลเฮซุสครับสร้างความประทับใจในเกมที่เอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้4ประตูต่อ2นะครับแล้วเขายิงได้2ประตู กับอีกสองแอสซิสต์ครับใน,นส่วนของโอเล็กซินเชนโก้เองนะครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นระดับโลกคนหนึ่งเลยที่ย้ายมาด้วยเช่นกันนะครับแน่นอนแฟนอาร์เซนอลในวันนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีความสุขกับ2ประตูกับสองแอสซิสต์ของกาเบรียลเฮซุสมากรวมถึงตัวของกาเบรียลเฮซุสเองเนี่ยแน่นอนเขาเขาเป็นคีย์แมนอันนี้อาร์เตต้ายอมรับเลยนะครับว่าเขาเป็นคีย์แมนแล้วอย่างหนึ่งนะครับการเคลื่อนที่ของกาเบรียลเฮซุสเนี่ย เป็นประโยชน์กับอาร์เซนอลมากนั่นก็หมายความว่าเว,าวลานี้นะครับอาร์เซนอลถ้ายังเก็บชัยชนะอย่างนี้ได้นะผมเชื่อว่าอาร์เซนอลก็มีโอกาสที่จะไปถึงตำแหน่งของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้เลยนะครับลหลายๆทีมเนี่ยมีศักยภาพที่ดีมากนะครับเมื่อคืนนี้ผมก็ได้ได้มีโอกาสดูอ่านอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับโอ้โหผมบอกกันเลยว่าแมนยูพลาดมากดีนเฮนเดอร์สันนี่เซฟอุตลุดมันจริงนะครับโอ้โหนี่ครับฟุตบอลก็อย่างนี้แหละนะครับในขณะที่อาร์เซนอลก็กําลังไป ใได้ดีในแบบฉบับของเขานะรูปแบบของอาร์ซอนเข้าไปรูปแบบของเขาแหละนะครับซึ่งผมเชื่อว่าแฟนอาร์ซอนจะมีความสุขนะนะครับก็กาะเบียซุสยังเร็วเกินไปที่จะเอาไปเปรียบเทียบกับทชอรี่ออนรีและเดนนิสเบอรแคมนะครับแจ้งให้กับแฟนอาร์ซอนได้ยิ้มก่อนประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับคราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเปปกัเดียร่านะครับ หลังจากที่เป๊ปนะครับได้ไล่มนที่สนามเอดีฮัดนะครับในการจัดการกับบอลมัดแบบสู้ไม่ได้นะครับ4ประตูต่อศูนย์ 0. เออสกอร์มันก็ไปไปตามคาดตามสื่อจริงนะผมเชื่อว่าสื่อต่างประเทศที่ผมแปลมาเนี่ยโอ้โหเขาเขาทำนายได้ใกล้เคียงมากนะคือมันไม่ได้ถูกทุกคู่หรอกแต่ว่ามันโอเคเลยแหละนะครับล่าสุดนะครับเป๊ปกระเดียวลากก็ได้ออกมาเตือนนะครับลูกทีมนะว่าคือมันจะมีช่วงเวลาของฟุตบอลโลกที่พวกคุณจะต้องไปเล่นกันเกือบทั้งทีมอ่ะ แล้วคุณจะต้องกลับมาเล่นพรีเมียร์อีกเนี่ยแน่นอนการออกสตาร์ทที่ยอดเยี่ยมดีที่สุดสำหรับการลุ้นแชมป์นะครับก็ลองฟังฟังไว้นะครับหลายๆทีมใครใคร,ใครอยากเป็นแชมป์อะออกสตาร์ทต,ต้องมั่นคงเลยแหละนะครับเป๊ปยืนยันนะครับว่าหลังจากนี้นะครับการแข่งขันในพรีเมียร์ลีกในสุดสัปดาห์นี้นี่แน่นอนมันเป็นเกมแข่งขันที่สูสีแน่สาหรับหลายๆทีมอีกอย่างหนึ่งนะครับเป๊ปก็มองนะครับว่าฤดูกาลนี้มันยังอีกยาวนานนะ การที่เราเก็บชัยชนะต่อเนื่องมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามหลังจากนี้นะเราเนี่ยจะต้องเก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่องให้ได้นะครับส่วนสกอตต์ปักเกอร์นะครับผู้จัดการทีมของสโมสรบอลมัทนะครับก็ได้ออกมากล่าวนะครับว่าแน่นอนครับแมนซิตี้มีโค้ชที่ดีที่สุดอย่างเป๊ปเขามีทีมที่ดีที่สุดด้วยเช่นกันในด้านของเทคนิคเราต่อกรเขายากอันนี้เป็นสิ่งที่ โค้ดก็รู้กันทั้งนั้นแหละครับว่าใครเป็นไม่เป็นนะการเปลี่ยนตัวนี่บอกชัดเจนเลยว่าทําไมนาทีที่70เนี่ยคุณนับเข็มนาฬิกาได้เลยปั้งเขาจะเปลี่ยนลงทันทีนะครับรูปแบบการเล่นนี่ยอยู่ในกระดาษใช่ไหมครับว่าแบบนี้เจอทีมนี้เป็นแบบนี้อันนี้เป็นแบบนี้มันเป็นรายละเอียดอย่างนี้เลยนะครับรวมถึงสภาพความฟิตนักเตะที่จะต้องรักษาให้อยู่ในระดับสูงนะครับเป๊ปก็ออกมาเตือนนะครับว่าทุกคนจะต้อง มีเวลาเล่นกันอีกเยอะมากผมถึงฟุตบอลโลกด้วยดังนั้นเกมมันไม่ได้ง่ายอย่างนี้เสมอไปนะครับก็ผมสรุปเมนไอเดียให้เลยนะประมาณนี้นะครับเรามาตอนที่เรื่องราวของสโมสรปารีสแซงแชมงกันนะครับก็เป็นไปตามจากสื่อต่างประเทศที่ชื่อว่ารูมินโมริน่านะครับแล้วก็ในพวกเลิกกิบเนี่ยเขาลงกันทั้งนั้นแหละครับ ผมจะสรุปให้ในทวิตเตอร์ง่ายๆเลยนะว่าปัญหาของคีเรเอปเป้ e กับเนม่าเนี่ยนอกจากแย่งยิงจุดโทษนะคือข้อหมายบอกอะไรเราก็คือเบอร์หนึ่งต้องยิงนะครับแต่จริงๆแล้วเอปเปเนะ้เป็นเบอร์หนึ่งนะเป็นเบอร์หนึ่งนะเนม่าเนี่ยคือเขาทะเลาะกับเอปเป้ e. มันเกิดขึ้นตั้งแต่ที่เ e e อปเป้ต่อสัญญาแล้วแล้วเอปเป้ e เนี่ยขอให้อคาเลฟีเนี่ยขายเนมาออกไป ซึ่งเนมาก็ตรวจสอบความจริงด้วย,วยตัวเองจริงเอ็มบาเป้ขอให้ขายจริงนะครับทีนี้การทะเลาะก,กันไม่ได้มีแค่นี้นะมันทะเลาะก,กันในเกมและห้องแต่งตัวนั่นหมายความว่าตอนนี้นะครับที่สมโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยตลาดนาักเตะไม่ปิดนะคิสซอบกาลินนเย่นะครับแล้วก็หลุยส์แคมปโปสครับเตรียมเรียกเนมาและเอ็มบาเป้นะครับมาคุยเพื่อเคลียร์ความสัมพันธ์อย่างเร็วจากการทะเลาะวิวาทของเขานะครับเป็เข่าวจากโลอกบนะโอ้โหผมบอกเลยว่า มันก็ร้อนพอๆกับที่อื่นนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของซูเปอร์สตาร์ระดับโลกคือคุณแย่งกันเป็นเบอร์หนึ่งไม่แย่งทำไมนะคือมันก็เก่งทั้งคู่แหละแต่ว่ามันมันก็อย่างว่าเนาะมันก็ต้องแบบมีกระทบกระท่งกันบ้างประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของเนย์มาร์และเอ็มปัปเป้นะครับเรามาต่อที่เรื่องราวของคริสตินุโรนัลโดกันนะครับเมื่อคืนนี้นะครับแหล่งข่าวจากเฮอร์สคลาส รายงานว่ารวมถึงสกายสปอร์ตด้วยนะสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอาจพิจารณาในการยกเลิกสัญญาของคริสติโนโรนัลโดนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับท่าทีของโรนัลโดเมื่อวานนี้นะครับที่เป็นเป็นข่าวเป็นข่าวค่อนข้างที่จะแบบว่าไงอนะหนักมากก็คือสนามซ้อมที่แคลิงตันเนี่ยแย่มากเลยครับโรนัลโดเขาบอมีพฤติกรรมที่แย่มากคือคือในสื่อเขาเขียนนะผมจะบอกไว้ก่อนว่าเหตุการณ์จริงเนี่ย ผมไม่เชื่อหรอกส่วนตัวของผมนะนี่คือส่วนตัวส่วนตัวนะเขาบอกว่าที่อาบรรดาน,นัเติของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสตาร์โค้ดเนี่ยหนึ่งคือเขาไม่ต้องการไม่ชอบเลยเอเดรีนยนให้ก็ไม่ชอบโรนโดพฤติกรรมที่เขาแบบว่าเจ้าอารมณ์ของเขาครับคือตอนซ้อมเมื่อวานนียการเดินของโรนโดเนี่ยหน้าบูดทีมงานก็เข้าไปพูดคุยพูดคุยด้วยก็ก็ก,ก็ก็คุยแต่ว่ามันก็ทักเหมือนเดิมนะครับและอย่างหนึ่งนะครับ ทัศนคติเนี่ยสำคัญมากเลยว่าโรนัล do เขาต้องการย้ายทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรจะเก็บเขาไว้ไหมนะครับและหลังจากนั้นผมเรียบเรียงเหตุการณ์ให้นะสกายสกอตสกายสปอร์ตเนี่ยขึ้นเบ็ k ก,กิง้ง e w วเลยเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอาจจะอาจจะคือยังไม่เกิดยกเลิกสัญญาโรนัล do เว้นแต่พวกเขาจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเขาดีขึ้นโรนัลในทัศนคติไม่ได้ดีเลยนะครับที่สนามซ้อมเม,มื่อวาน นี่คือแหล่งข่าวจาก s k y ยปอดผมไล่ๆมาพอๆพ,พอเข้าใจใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มาที่กสต t a ด e l ่สปอร์ตกันเลยผมจะสรุปเลยว่าจมสรุปเลยนะครับว่าข้อเสนอของโรนัลดของจอร์ดเมนเดสเนี่ยได้ส่งตรงไปถึง a อซิมิลานและอินเตอร์มิลานซึ่งทั้ง2ทีมปฏิเสธการเซ็นสัญญากับโรนัลดทั้ง2ทีมเนี่ยไปอินเตอร์กับ AC ซิมิลานก็ไม่เอาโรนัลดนะครับ ทีนี้ยังไงต่ออามาที่เฮอร์สคลาสเหมือนเดิมนะครับตระกูลเกรเซอร์นะครับก็มีคือแรงข่าวมันก็ออกมาแหละว่าผู้คือผู้ผู้บริหารเขาก็รู้กันนะครับว่าตระกูลเกรเซอร์ไม่เต็มใจที่จะอนุมัติการเคลื่อนไหวใดๆให้โรนโดย้ายออกไปคือเขาเป็นดาราดับโลกมีความสำคัญต่อสโมสรมากเกินไปคือคือคือผมบอกกันเลยว่าสปอนเซอร์ที่เซ็นมาเขาเซ็โนโรโดจนหมดสัญญา นี่คือเหตุผลอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเหตุผ,ผลด้านธุรกิจแบรนด์เนี่ยเมื่อผลิตออกไปแล้วมันไม่สามารถที่จะเอาไปโรนโดอยู่ย้ายอะ่ะแล้วเสืออ้อเมนยูอ่ะเกิดขายไม่ได้มันไม่ใช่ขายไม่ได้หรอกแต่ว่าเกิดภาพลักษณ์มันสโมสรมันถูกเอาไปเผาอะไรเงี้ยมันไม่โอเคไงมันเยอะมากสําหรับการเป็นส่วนหนึ่งของโรนโดกับธุรกิจนี่นะครับนี่คือต้นเหตุของเกเซอร์เลยนะ ที่เขาไม่ยอมขายนะครับในส่วนของอ่ามาอีกแรลงข่าวนึงมาที่เจมส์ซารอนเจมส์ซารอนสันเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยขายแมนขายโรนุดไม่ได้และเขาต้องอยู่จนครบสัญญาแมนยูนี่ยืนยันนะเมื่อตระกูลเกรลเซอร์บอกมเมื่อกี้ว่าไม่ขายเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยืนยันว่าโรนุดก็ไม่ได้มีไว้ขายและต้องอยู่จนครบสัญญาด้วยก็ ลิกาสิกกับแบรนด์เขาเซ็นจนครบสัญญากันทั้งหมดแหละนะครับได้ตังค์ไปแล้วไงสุดท้ายนี่แหละที่ผมบอกนั่นข่าวจากเมนนะครับเขาบอกว่าตัวของโรนัลโดเองเนี่ยแ <c oughs> น่น,นอนครับแมนเชสเตอร์ยูไเตดจะไม่ยอมยกเลิกสัญญาโรนัลโดโรนัลโดยังมีความสำคัญต่อแมนเชสเตอร์ยูไเตดไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็คือคือข่าวมันจะตีขนาดไหนก็ตามอะ่ะแต่ผู้บริหารสโมสร จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็ไม่ใช่ว่าทนโรนโดอย่างนี้นะแต่ผมเชื่อว่าปัญหามาแก้ดีกว่านะครับแก้เรื่องอื่นแก้ในทีมดีกว่าโรนโดเนี่ยก็ปล่อยโรนโดไปเพราะว่าทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วว่ากันไปประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิวนะครับคราวนี้เป็นดิวแมนเชสเตอร์ูไนเกี่ยวข้องเช้านี้ผมลุยเลยนะผมลุยเลยผมมีอะไรเกี่ยวข้องกับแมนยูผมผมียบเรียงมาให้หมดนะครับล่าสุดนะครับแหล่งข่าวจาก พาร์ต <oke> ิดาสโคบเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้นะครับกำลังเจรจากับราอูเดโทมัสกองหน้าของเอสปันยอนเป็นตัวลุกด้วยเป็นหน้าต่ำด้วยราคา25-30ถึงล bon ้านยูโรนะครับราอูเดโทมัสคือใครนะครับเป็นนักฟุตบอลชาวสเปนนะครับเล่นตำแหน่งกองหน้าให้กับเอสปันยอนในลาลิก้าลีกสเปนแล้วก็ติดทีมชาติบราอิทีมชาติสเปนนะครับไม่ใช่บราซิลนะ ติดทีมชาติสเปนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาเล่นเขาเล่นเขาอายุ27ปีนะครับแล้วเขาสูง180เซนิเมตรในฤดูกาลที่แล้วอะลงสนาม34นัดยิงไป17ลูกค่าเฉลี่ยคือ2นัด1ลูกผมว่าค่าตัวเขาไม่แพงนะเดโทมาสเนี่ยและอย่างหนึ่งเนี่ยในสื่อต่างประเทศเขียนไว้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจราจายอย่างเปิดเผยด้วยนะครับเราเดโทมัสอาจจะกลายเป็น ตัวรุกตัวใหม่ที่ไม่ไม่ไปหลับหูบหลับตาไปเอาพวกใครที่แพงๆนะครับไม่รู้ว่าจะเอาใครเหมือนนะก็ว่ากันไปราอูเดท o มัสเป็นข่าวเช้านี้ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมารลอิคาดีกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมยังจำได้เลยว่าตัวของเอเล็กตันฮากนะครับไม่ต้องการเซ็นสัญญาก,กับ, I i บกามารลอ,อิคาดีนะครับแต่ปรากฏว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ เจรจาผ่านเมียนะครับของอีคาดี้ไปแล้วนะครับและนักเตะเองนะท่านฟังชัดๆนะหลังจากที่สมโมสรปารีรสแซงต์แชแมงนะครับได้กําหนดบริบทของอีคาดี้คือไม่มีชื่อนะคือไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมเลยนะอีคาดี้ต้องหาสมโมสร,รใหม่ซึ่งคริสตอฟการิเย่ได้บอกไปแล้วนะครับก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้เจรจาผ่านภรรยาของเขาก็คือเวนด้าไปแล้วนะและที่สาคัญ อิคาดีต้องการมาเมนูด้วยนะครับต้องการมาเมนูด้วยก็คือที่อื่นเขาก็ไม่เอาอิคาดีไงนะครับก็แจ้งให้กับแฟนเมนูทราบนะครับว่าได้ลุ้นดีวอิคาดีอีกดีวรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแอนโทนีกอร์ดอนกันนะครับผมจะแปะทวิตเตอร์ของโรมาโนไว้นะครับซึ่งฟิตข่าวเมื่อ3ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเต็มไปหมดนะครับล่าสุดนะครับสโมสรเชลซีนะครับกำลังเคลียร์กับสัญญาฉบับใหม่ ของแอนโทนีกอร์ดอนนะครับซึ่งเป็นนักเตะของเอเวอร์ตันนะครับในราคา40ล้านปอนด์คืออย่างนี้ครับเชลซี Chelsea ต้องการดึงแอนโทนีกอร์ดอนมานะครับและอย่างหนึ่งเขาเป็นนักเตะคีย์แมนเลยแหละนะครับเด็กคนนี้เก่งมากแล้วก็มีความห้าวหาญมากนะครับก็ตอนนี้นะครับสโมสรเชลซีเตรียมยื่นข้อเสนอ40ล้านปอนด์เลยแหละนะครับในการเซ็นสัญญากับดาวรุ่งวัย21ปีคนนี้นะครับ ก็ตอนนี้เหลือสัญญา3ปีกับเอเวอร์ตันนะครับแล้วก็เป็นตัวจริงให้กับเอเวอร์ตันทั้ง2นัดนะครับก็รอดูกันนะครับว่าเชลซีจะปิดดีวนี้ได้หรือไม่นะครับในขณะที่อีกสโมสรนหนึ่งนะละข่าวจากฟุตบอลอินไซเดอร์นะเขาบอกว่าสโมสรนิวคาสเซิลเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่ยื่นเงินสด35ล้านปอนด์แล้วแต่ถูกเอเวอร์ตันปฏิเสธนะครับนั่นก็หมายความว่านิวคาสเซิลจะต้องมามากกว่า40ล้านปอนด์ประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอเดียนลาบิโอกันนะครับเมื่อวานนี้ผมบอกแล้วนะครับก็เตรียมตรวจร่างกายนะครับก็คือข้อเสนอรายละเอียดเงินเดือนเนี่ยผ่านไปหมดแล้วนะครับล่าสุดนะครับในวันนี้นะครับก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเตรียมตกลงเงื่อนไขส่วนตัวแบบเป็นทางการนะครับหลังจากที่ในอ่าหลังจากที่ผ่านบอร์ดนะที่ผมบอกพูดไปนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบรรลุข้อตกลงทั้งหมดกับเอเดียนลาบิโอกับคุณแม่งเขาก็คืออ่าเวโรนิกนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือ ตอนนี้นะครับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการรวมถึงกําหนดการการตรวจร่างกายนะครับคาดว่าวันนี้จะได้ประกาศแล้วลหะนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีอะไรพลิกโผนะเขาจะได้เอเดรบตามนี้นะครับเรามาต่อกันทีเ่เรื่องราวของโจวานีโรเซโซกันนะครับเป็นเรื่องราวของสเปอร์นะครับล่าสุดนะครับสโมสรสเปอร์อก็ยืนยันแล้วนะครับว่าโจวานีโรเซโซนะครับจะไปอยู่กับสโมสร บียริวแบบยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้ไปเลยนะครับก็ถือว่านะครับข้อตกลงเสร็จสิ้นเมื่อกี่ไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับสเปอร์ตอนนี้นะครับก็จะทําการออฟฟิเชียลนะครับไม่มีตัวเลือกในการซื้อขาดโรเซโซนะครับโรเซโซจะเป็นสมาชิกใหม่ของบียริวแน่นอนแจ้งให้กับแฟนสเปอร์ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาคัสแรดฟอร์ดกันนะครับล่าสุดนะครับ ก็คือคือเมื่อคืนนี้ที่ผมที่ผมนั่งดูข่าวไว้นะแต่ไม่ได้อัดอ่าปารีสแซงแมงเนี่ยเตรียมสัญญาระยะยา,ยาวอันนี้เราทราบอยู่แล้วว่าเขาจะเซ็นสัญญากับมาคานัลฟอร์ดจริงนะครับซึ่งลุยแคมปสตและตัวของริสตอยย็อบไกเย่เนี่ยเขาคุยกันตั้งแต่พฤหัสที่แล้วในการที่จะขอเซ็นสัญญากับแรดฟอร์ดจริงแล้ววันนี้ก็เตรียมสัญญาระยะยาวให้ซึ่งแรดฟอร์ดต,ตอนนี้เหลือสัญญานะครับน้อยกว่า12เดือนและมีออปชั่นบวก1ปี ซึ่งเชื่อว่าแมนยูจะเปิดใช้แน่แต่อย่างไรก็ตามนะครับแรดฟอร์ดได้แจ้งแมนยูไปแล้วนะครับว่าเขาต้องการความท้าทายใหม่เขาต้องการความท้าทายใหม่ซึ่งเลเกนฮฮกเองนะครับได้ออกสัมภาษณ์กับสื่อไปแล้วนะครับว่าเขาไม่ต้องการขายมังค์แรดฟอร์ดออกไปนะครับและงานจากเดอ t i ไทม์ระบุด,ด้วยนะครับว่าแรดฟอร์ดนะครับมั่นใจว่าเขาจะได้รับสัญญาระยะยาวกับเซนชแมงและอย่างนียที่เซนชคแงเนี่ยแน่นอน ค่าจ้างเงินเดือนอะไรเขาเนี่ยสูงมากตามที่แรดฟอร์ดต้องการนะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับลองดูนะเขาของแรดฟอร์ดก่อนเนาะเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงมีเจตนาชัดเจนในการที่ไม่ต้องการขายมาคาร์แรดฟอร์ดนะครับเปนอยู่ไม่ต้องการขายแรดฟอร์ดนะแต่ว่าเขาจะซื้อเออเอาว่ากันไปเขาไม่ขายจะซื้ออีกเนาะว่ากันไปประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแอนโทนีกันนะครับวันนี้ได้เฮหรือเปล่าไม่รู้นะครับล่าสุดนะครับแอนโทนีออกมาให้สัมภาษณ์กับ NOS ผมจะไปะทวิตเตอร์ของโรมาโนไว้เลยนะเขาบอกว่าอเล็กแทนแฮกจะโทรหาผมหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ผมรู้แค่ว่าเขาคุยกับเอเจนของผมและเราจะได้เห็นกันและเราจะได้เห็นกรนนะครับผมรู้สึกดีนะที่อยู่กับอาแจกผมทุ่มเททุกอย่างเพื่อสโมสรแห่งนี้ทุกนาที ดังนั้นผมรักเมืองน,นี้และสโมสรแห่งนี้เอ๊ะพูดเหมือนคนกําลังจะย้ายทีมยังไงก็ไม่รู้เนาะท่านรู้สึกไหมอไอความรู้สึกมันอยู่ในคําพูดอยู่แล้วนะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับแมนยูจะยื่นแอนโทนีหรือเปล่ารอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรนอตติงแฮมฟอร์เรสครับผมยกนิ้วโป้งให้เลยนะดีของเขาในวันนี้นะครับ ล่าสุดนะครับหลังจากที่ปิดนิวนะครับโฟร์คิวเต้เดนนิสล่าสิตนะครับล่าสุดนะครับไม่ใช่ล่าสิตนะล่าสุดนะครับนิวโมเป้นะครับก็แพ็กเกจ15ล้านปอนด์ตอนนี้นะครับจะเป็นผู้เล่นรายต่อไปนะครับก็ตอนนี้ไบรตันยอมขายนิวโมเป้ให้นะครับ15ล้านปอนด์นะครับและอย่างหนึ่งนะครับได้จบนะตอนนี้นะครับนอกจากนิวโมเป้นะครับเขาก็ได้ทำการออฟฟิเชียลนะครับดีลของ เรโมฟอยเลอร์ er, นะครับเรโมฟอยเลอร์ er, เนี่ยเป็นนักฟุตบอลตำแหน่งกองกลางสโมสรอ,อัตาตาลตาและทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับอายุ30ปีแล้วก็จริงอยู่แต่เกา่านะครับก็ตอนนี้นะการปิดดีลของนอตติงแฮมฟอ o r เรส์น่าสนใจมากนะครับก็ยินดีกับนอตติงแฮมฟอ o r เรส์ด้วยรวมถึงอีกดีลนึ่งฮา,าเซมอาอัวนะครับใกล้ที่จะซบตักนอตติงแฮมฟอ o r เรส์แล้วหลังจากที่ออตอนนี้นะฮาอัวเนี่ย เอาไว้ง่ายอาัวตอนนี้อายุเท่าไรเดี๋ยวผมต้องเช็คเช็คนิดนึงนะฮัสเซมออาวัวนะครับอายุ24ปีนะครับเป็นนักฟุตบอลชาวฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ติดทีมชาติฝรั่งเศสด้วยตอนนี้นะครับนอตติงแฮมฟอเรสเตรียมปิดดิวราขงาวจาก Sky s p o r รรายงานว่าสมสรจะเซ็นสัญญา6ปีเลยนะครับอาัวนะครับใกล้เสร็จสิ้นกับการไปอยู่กับเรเบติสก่อนหน้านี้นะแต่ดูเหมือนว่าดิวล่มนอตติงแฮมฟอเรสกลายเป็นทีมที่ได้อาวัวแทนนะครับก็ยินดีด้วยนะครับ อาอัวนะครับลาโอลิปิกริยงเนี่ยเขายิงไป40ประตู35แอสซิสจากการลงสนาม215นัดให้กับโอลิปิกริยงนะครับก็จะกลายเป็นสมาชิกใหม่ของนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยเสริมทัพแจ่มมากเลยรอดูกันนะครับไม่ต้องไปซื้อตัวแพงซื้อ,อย่างนี้ก็ได้โอแมนยูไม่ซื้อองเนี่ยน,นะครับประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟาบิลุสกันนะครับล่าสุดนะครับฟาบิลุสก็ไม่ได้ ถูกส่งตัวลงสนามในเกมที่เจอกับเวโรนานะครับก็ตอนนี้นะครับการพูดคุยกับปารีสแซงแรแมงนะครับเกินกว่าคําว่าขั้นสูงไปแล้วนะครับก็เชื่อกันว่านะครับมันเป็นเรื่องของเวลาในการที่ปารีสจะประกาศปิดดิวฟารบิลูสในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับรวมถึงเคลเรนาวาสกับนาโปลีเนี่ยก็ยังคงคุยกันอยู่นะครับแจ้งให้กับแฟนนาโปลีทราบนะครับว่ายังไงฟารบิลูสก็ย้ายแต่จะได้เคลเรนาวาสมารอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิสนีย์อูโดกี้กันนะครับกำหนดการตรวจร่างกายกับสเปอร์นะครับก็มมาถึงเมืม่อคืนนี้2ทุ่มตามเวลาในลอนดอนจะตรวจร่างกายในการแพทย์ในสัปดาห์หน้านี้นะครับก็คือวันนี้น่าจะเป็นช่วงวันนี้แหละนะครับมาถึงแล้วอะและอย่างหนึ่งนะครับเขาจะเซ็นสัญญากับสเปอร์ระยะยาวไปเลยนะครับและที่สำคัญก็คือเขาเพื่ออนาคตของทีมด้วยรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเมลฟิสเดปายนะครับก็ตอนนี้นะครับสโมสรยูเวนตุสต,ต้องการหาข้อสรุปของเมลฟิสเดปายให้ไวที่สุดจากการเซ็นฟรีเขายกเลิกสัญญาไงเอกาสารนะครับได้สุกส่งไปที่ทนายความของตัวของเมลเดปายเพื่อตรวจสอบแล้วและเชื่อกันว่าในสุกเมื่อเมื่อสุกที่ผ่านมาเนี้ยเขาคุยกันจบไปแล้วที่แคมป์นะครับเมลฟิสเดปายได้บอกบาร์เซโลนานะครับกับการยกเลิกสัญญาแล้วนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเนี้ย เขาเซเยสกับยูวนตุสครับก็ว่ากันไปประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจอร์ดาปตากันนะครับล่าสุดนะครับในเรื่องราวของการเซ็นสัญญานักเตะเพิ่มนะครับวันนี้นะครับชาบี้ฮอนเดเสด้วยลาปตาด้วยก็ออกมาพูดก่อนหน้านี้แล้วนะชาบี้ส่งสัญญาณสําคัญนะครับว่าราปตาหลังจากที่ออกมาประกาศนะครับว่าสโมสรบาร์เซโลนานะครับสามารถเซ็นสัญญากับผู้เล่นได้อีกนะครับก็หลังจากโยกเศรษฐกิจที่4นะครับ และเขาเนี่ยกำลังจะขายนักเตะออกไปด้วยแล้วก็จะเซ็นสัญญากับลีนเอรเมซี่อีกครั้งนึงโอ้โหสุดยอดนะผมมองว่านะถ้าเกิดแฟรงกี้ยายนะเมซี่ไม่แน่นะครับเขากำลังป่วนทะเลาะกับนี้มาอยู่ครับไม่แน่นะถ้าเกิดเขายื่นเมซี่เลยอะ่ะไม่แน่เหมือนกันรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเ,อเดี๋ยวเรื่องราวของ แฟรงกี้เดอะยองแล้วครับโอ้ไม่อยากจะอ่านเลยเอ้าฟังหน่อยก็ได้นะครับล่าสุดนะครับรายงานเช้านี้นะครับเอริกเตนแฮงนะครับในการเซ็นสัญญากับแฟรงกี้เดอะยองการย้ายทีมมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงดําเนินต่อไปรอทําไมเนี่ยไม่รู้ต้องทาไมนะครับรายงานจากเดอะมิลเลอร์รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ยอมแพ้นะครับและเขาต้องการเซ็นสัญญากับเดยองทั้งที่ตอนนี้เดยองนะถ้าจะมาพรีเมียร์ลีกจริงนะเขาอาจจะเลือกเชลซีด้วยซ้ํา วอเชลซีก็มีเงินนะนะครับในขณะเดียวกันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยเกิดไม่ได้เซ็นสัญญากับใครนะฤดูกาลน,นี้จะกลายเป็นฤดูกาลที่ลำบากแต่ผมเชื่อว่าเซ็นได้เพราะเขามีเงินไงรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโบโซวิดนะครับผมเห็นมาหลายสัปดาห์ละในดีวของโบโซวิดแต่ว่าตอนนี้นะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับปารีสแซงแมงแซงแมนกำลังเคลื่อนไหว แหล่งข่าวจากตอร์ฟูเจอรรายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับยังคงสนใจโบโซวิดทั้งที่เพิ่งต่อสัญญา4ปีกับอินเตอร์มิลานคืออย่างนี้ครับโบโซวิดกับแมนยูเนี่ยแน่นอนคือถ้าเกิดมันไม,นม่มันมีอะไรผิดพลาดนะในการเซ็นสัญญากับแฟรงกี้เนี่ยโบโซวิดอาจจะเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์นะครับโบโซวิดลงสนามให้กับอินเตอร์มิลานไปทั้งหมด 290นัดยิงไปยิ28ประตูกันอีก37แอซิสรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลกันนะครับวันนี้จะลงสนามนะครับก็ขอให้เก็บใช้ได้แล้วกันนะครับล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลวางแผนที่จะเก็บเซฟฟันเทนเบิร์กไว้ก่อนนะครับหลังจากที่มีสโมสรนในลีกแชมเปี้ยนชิพมากมายขอยืมตัวฟันเทนเบิร์กนะครับล่าสุดนะครับ ลิวพูจะเก็บฟานเตเบิกไว้เขาเป็นทีมชาติฮอลแลนด์รุ่นยู21ปีนะครับอาจจะได้เล่นบอลลีกนะครับหลังจากที่ตอนนี้นะทีมต้องการขุมกําลังขนาดใหญ่นะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะลิวพูผมก็ไม่น่าจะเสริมคละในช่วงนี้นะว่ากันไปนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับก็ยังไม่จบนะครับเวสซี่ฟอฟอร์น่านะครับได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเชลซีจบแล้วนะครับดูเหมือนว่านะครับ เชลซีจะจ่ายเงิน2ก้อนก้อนแรกอาจจะจ่าย65ล้านปอนด์ก้อนที่2จะเป็นส่วนเสริมนะครับก็การเซ็นสัญญากับเชลซีเนี่ยฟอร์ฟอน่าจะเซ็น5ปีเลยแต่ว่าการยืนยันการย้ายทีมยังไม่เกิดขึ้นในเวลาน,นี้นะครับฟอร์ฟอน่ายังเหลือสัญญาถึงปี2027กับเลสเตอร์ซิตี้นะดังนั้นเลสเตอร์ต้องการค่าตัวฟอร์ฟอน่ามากกว่า80ล้านปอนด์นะครับแต่จะยื่น65ก่อนแล้วจ่าย20ล้านปอนด์ทีหลังก็เป็นเรื่องที่ทําได้รอดูกันนะครับแต่ฟอร์ฟอน น่าจะได้ย้ายทีมเพราะตกลงอารลาลีส่วนตัวไปแล้วรอดูกันนะครับรามาตอนที่เรื่องราวของสโมสรอ,อาร์เซนอลกันนะครับอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องแข่งขันกันเดียวนี้นะครับนักเตะคนนี้ชื่อว่าโมเสสไกเซโดนะครับโมเสสไกเซโดคนนี้นะครับเป็นนักฟุตบอลเดี๋ยวนะด,ดูรายละเอียดนิดนึงนะ เป็นนักฟุตบอลชาวเอกวาดอร์นะครับเล่นตำแหน่งกองกลางให้กับสโมสรไบรตันและทีมชาติเอกวาดอร์นะครับก็ตอนนี้จะกลายเป็นการแข่งขันระหว่างอาร์ซอนกับสเปอร์ขออนุญนะครับอาร์ซอนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการคว้าตัวกรายเซโดนะครับก็ถือว่าเป็นดาวเตะที่เก่งเลยแหละค่าตัวในการย้ายทีมเนี่ยในสื่อไม่ได้เขียนให้ผมไว้นะครับก็รอด,ดูกันนะครับหมดหรือยังเนี่ยโอเค ปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของสมสรสเปอร์นะครับล่าสุดนะครับสมสรสเปอร์นะครับมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับกับการรักษาแฮร์รี่เคนด้วยการต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับรายงานระบุว่าตอนนี้นะครับเคนนะครับและผู้เล่นของสเปอร์นะครับตอนนี้นะครับมีความสุขมีความสุขอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อคืนเสมอมันก็ไม่ใช่เสียหายหรอกเพราะเสมอกับเชลซีไงคือในงานจากเดียลนติกรายงานว่าตอนนี้โอกาสต่อสัญญาฉบับใหม่ของเคนเนี่ย ซึ่งมีความสุขมากๆนะครับก็เชื่อกันว่าสเปอร์จะทําสําเร็จเอาง่ายดีกว่านะครับแจ้งให้กับแฟนสเปอร์ทราบในการต่อสัญญาแฮร์รี่เคนประมาณนี้นะครับเป็นไงไมาครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดในเช้าวันนี้นะครับบทสรุปสําคัญของคลิปนี้นะครับก็ผมเปิดประเด็นด้วยเรื่องราวของคอนเต้กับทูเคิลนะครับก็เป็นการจับมือที่โหดโหดหน่อยเนาะ โซคอนเต้ก็แสบอพอๆากาันแหละก็คือเขาโพสต์ในอินสตาแกรมของเขาเนาะว่าดีเขากลัวตอนที่ทูเกอร์วิ่งมานี่เขากลัวสะดุดล้มจังเลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลนะครับการเปรียบเทียบระหว่างกับตันเฮซุสเทียบระดับเดียวกับเทเรซองรีและเดนซิปเปอร์แคมอาจจะมันอาจจะยังไม่ถึงเวลานะครับบทพิสูจน์ยังอีกยาวไกลเลยไอ้ยิง2ลูกเนี่ยยิงเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าคุณต้องยิงให้เยอะกว่าเดิมกกันนะครับ เรื่องราวของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป๊ปกคาดิลลาก็เตือนลูกทีมนะครับว่าถึงแม้ว่าหลายๆคนจะบอกเขาว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับเกมฟุตบอลโลกเกมการแข่งขันยังมีคุณเล่นอีกเยอะนะครับเราต้องรีบเก็บชัยในช่วงออกสตาร์ทให้ดีนะครับเรื่องราวของดิลนะครับก็อย่างน้อยอ่ะเดี๋ยวลืมไปเลยใส่เสื้อปารีสมาการทะเลาะก,การระหว่างคีเ่เอมบเป้กับเนมานี่เป็นเรื่องของบทบาท คืออย่างน้อยเนี่ยเขาได้ต่อสัญญาเนี่ยเขาบอกให้ขายเนมมาไปนะครับซึ่งเนมมาไม่พอใจเรื่องนี้นะคุชตอบไกลเย่และหลุยส์คัมโปสจะเรียกทั้งสองคนนี้คุยนะครับเพื่อเคลียร์ปัญหานะครับในส่วนของโรนัลโดนะครับเมื่อสกายสปอร์ตเมื่อคืนนี้เขาบอกว่าจะยกเลิกสัญญาผมเคลียร์ให้แล้วนะไม่มีไม่ยกเลิกเขาสําคัญต่อบแบรนด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโรนัลโดนะครับแล้วก็เรื่องราวของโอ้โหเยอะแยะมากมายจริงๆนะวันนี้เนี่ย เ,เดี๋ยวนะครับไล่มามาที่ดิวของแมนยูนะครับราอูเดโทมัสนะครับกองหน้าคนนี้เก่งเก่งเลยแมนยูสนใจค่าตัวในการย้ายทีมอยู่ที่25-30ล้านยูโรไม่แพงนะครับมารลคารีสนใจมาแมนยูจริงๆนะครับก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะครับจะแล้วแต่เขาเลยแล้วก็เรื่องราวของแอนโทนีโกดอนนะครับกับเชลซีเนี่ย40ล้านปอนด์นิวคาสเซิลต้องเพิ่มเงินนะครับ เอเดนลาบิโอนะครับได้ผ่านการเขาเรียกว่าไงเจราจาส่วนตัวจบแล้ววันนี้นะครับจะเป็นการาระบุนะครับเชื่อว่าก็จะเป็นวันนัดการตรวจร่างกายนะครับโจนนี่โรเซโซนะครับถูกปล่อยให้ยืมตัวไปอยู่กับเบียริลนะครับแล้วก็มาคาแรตฟอร์ดนะครับกับปารีสแซญจามงแมนยูเตือนปารีสแล้วนะไม่แตะห้ามแตะนะครับแล้วก็เรื่องราวของแอนโทนีนะครับเราจะได้เห็นกัน เราจะได้เห็นกันเมื่อเอเอนแฮ็กติดต่อเอเจนต์ของแอนโทนีแ you ล know, ้วนะครับก็เร mm ื hmm. ่องราวของนอตติงแฮมฟอเรสต้องชื่นชมเขาฮัตเซมอาอัวกำลังจะปิดดิวนิวโมเป15ล้านยูโรเหมือนกันนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับแล้วเพิ่งเซ็นสัญญากับเลโมเลอาลิโมเฟเรเฟอร์มานะครับแล้วก็อาอัวนี่ดิวต่อไปเนาะแล้วก็เรื่องราวของฟาเบลุสครับกับปารีสแซแคมงนะครับก็คาดว่าสัปดาห์นี้ เขาจะประก,กาศนะครับสเปอร์นะครับนัดออะไรนะอูโด,โดกี้ตรวจร่างกายวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวของเมมฟิสเซปายต้องการให้ยูเว่ยกเลิกสัญญาวันนี้เลยจะไปยูเวนตุสแล้วนะครับบาร์เซโลนานะครับอาจจะทําการช็อกอีกครั้งนะครับในการเซ็นสัญญากับเรนูเมซี่ขอบใจนะครับเรนูเมซี่นะตอนนี้นะสถานการณ์ของเมซี่เนี่ยก็คงไม่ชอบอะไรที่มันปวดอยู่แล้วนะครับเขาต้องการกลับบาซ่าในขณะที่แฟรงกี้ระยองนะครับยังไงก็ถ้าเกิดจะมา พิมพ์ด็จริงๆนะเลือกแมนยูหรือเชลซีแล้วแต่เขาเลยแต่เช้าวันนี้นะครับยังคงยืนยันการขายถึงแม้ว่าจะอยากอยู่ต่อนะครับลิเวอร์พูลนะครับจะเก็บเซฟฟันเทนเบิร์กไว้นะครับอย่างน้อยก็เป็นขุมกําลังสําคัญนะครับเวสซี่ฟอร์ฟอน่านะครับตกลงเงินขายส่วนตัวกับเชลซีได้คาดว่าเชลซีจะยื่น80ล้านปอนด์เต็มๆมบวกส่วนเสริมด้วยส่วนแฮนิเคนกับสัญญาฉบับใหม่ไม่น่ามีปัญหานะครับ ก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับนี่คือสรุปข่าวการย้ายทีมทั้งหมดในช่วงเช้าวนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทยส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ